่หมอลำกลัวเป็นดังนั้นสาบานสาบานนี่อะไรฮะมือดำขนาดนี้ยังกล้าปฏิเสธอีกเหรอทำหรือเปล่าไม่ได้ทำเธอเรื่องแค่นี้เรานั่งสามล้อกลับก็ได้ไม่ได้หรอกเพนคนนิสัยไม่ดีแบบเนี้ยต้องลงโทษซะให้เข็ดบอกเบาสิยอมรับไหมก็ไม่ได้ทำไงบอกมาทำหรือเปล่าไม่ยอมรับหรอฮะอินพินพอก่อนไม่ยอมรับหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงงานเหรอเฮ้ยอย่างน้องเขาวะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นบังบัวบัวใจเย็นก่อนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็น้องนายอ่ะแกล้งปล่อยลมรถฉันเนี่ยบ่ได้เฮ็ดเด้อแต่ก็บ่เห็นต้องรุนแรงขนาดนี้เลยนี่หว่าบ่ต้องมาเฮ็ดเจ็บเลยพี่นไอ้ฮู้เด้ฉันต้องขอโทษแทนพินด้วยแล้วกันนะเอางี้เดี๋ยวนายทิ้งรถไว้ที่นี่แหละแล้วนายก็ไปส่งเพนที่บ้านแล้วเดี๋ยวฉันซ่อมเสร็จแล้วก็เอาไปคืนให้พรุ่งนี้ไอ้เพ่งมาไปทรงเพ่นแล้วก็ให้ได้อินเนี่ยขับรถกลับเองบ่เจ็บมือหรอป่ะหือ เอาตามนั้นนะเพ่นจ้ะพี่อินเพ่นเพ่นอินไม่ต้องตามไปนี่ล่ะไอ้เพ่งอ่ะโอกาสไปได้จังใดอ่ะแทนที่สิไปส่งเพิ่นแล้วก็ให้นายอินน่ะเอารถกลับเองอ่ะเฮ็ดจังซี่เนี่ยมันบ่แม่นวิถีลูกผู้ชายยังเฮาโดยเฉพาะลูกผู้ชายเลือดหมอล่ำยังอ้ายและเทื่อหลังเนี่ยอย่าหาเฮ็ดแบบนี้อีกเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยสิดูถูกพวกหมอล่ำยังเฮาได้ป๊าโคตรเท่บ่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยไปหาร้านปลาย่างเลยไปไปเติมร่มเลยเฮ็ดเองก็ต้องแก้เองไปไอไปเฮ็ดงานอยู่บ้านลิเกแล้วเอาจังได๋ต่อเฮาก็ต้องเฝ้าสืบตั่วเนาะก่อนสิพอกับแม่พวกตัวสิจับได้ไอว่าต้องเริ่มถามจากคนในบ้านก่อนสิถามไผเพ่นยังบ่ฮู้เลยก็ถามคนที่อยู่เมื่อก่อนเพ่นเด้ไปถามเขาเขาจะว่าสงสัยตืมซะบ่มันมีทางจับได้แน่เนาะเพลงรักกันละครเสียมามาพี่พี่นานเฮ้ยห้ามนานนานอ้าวเฮ้ยนั่งนี่จ้ะนะพักเลยครับนะเร็วๆๆนั่งพักเลยครับนั่งพักเลยครับพี่เฮ้ยอะไรฮะผมนวดให้เอ็งสองคนนี่มันขยันดีเหมือนกันนะชื่นใจชื่นใจแน่นอนอยู่แล้วนะนี่นะถ้าน้ามีอะไรให้พวกฉันช่วยเนี่ยบอกได้เลยนะเฮ้ยพวกเอ็งนี่น้ำใจอย่างนี้วะน้าจ๊ะน้าอยู่คณะลิเกเพชรหลัดฟ้ามานานยังจ๊ะอู้ยอยู่ตั้งแต่เด็กจนแก่ปูนี่แหละอู้ยอย่างนี้น้าก็รู้เรื่องลิเกเยอะเลยสิจ๊ะไอ้เรื่องลิเกเนี่ยนะโดยเฉพาะคณะนี้นะรู้ทุกซอกทุกมุมทุกเรื่องราวเนี่ยมีอะไรถามนะแล้วนะลุงไม่จ้าว่าทำไมลุงเทพถึงไม่ชอบหมอลำอ่ะจ๊ะอ๋อที่คือแล้วนะล่ะจ๊ะนะชอบหมอลำไหมคะเฮ้ยพวกเอ็งถามอะไรวะซอกแซกไป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 เอาเฮ้ยเดี๋ยวงานข้าไม่เสร็จนี่ไปไปเดี๋ยวข้าทำเองอุ้ยโอ้โหดูออกมาต้มหมดเลยเหรอใช่แล้วโอ้ยทำไมใจดีจังเลยพี่บัวพี่เพ็งกินเลยกินเลยใจดีอ่ะอร่อยไหมอร่อยเต็มเลยอ่ะป้าเป้าถามอะไรหน่อยดิป้าเป้ารู้ไหมว่าทำไมคนที่นี่ถึงไม่ชอบหมอลำกันอ่ะรู้ดิเฮ้ยหรอทำไมอ่ะโอ้โหอืมมึงรักเ
คือลุงโป่งอ่ะเคยเล่าให้ป้าฟังว่าเมื่อ20ปีก่อนนะคือลุงเทพอ่ะเป็นพระเอกลิเกแล้วคือแบบโหเพลงแม่โยก็ติดเต็มเลยนะเขาบอกว่าดังมากแล้วมันมีนางเอกอ่ะคู่กับลุงเทพนี่แหละนางเอกคู่ขวัญเลยนะมีชื่อว่าสมหัวทําอะไรกันวะฮะป้ายังไม่ได้พูดอะไรตาลงไม่มีอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรไม่ใช่ไม่ได้เล่าอะไรเลยเรื่องอะไรไม่มีอะไรไม่หวยเป้าเอาเอาไว้เองสองคนมาทำอะไรกันอ๋อเออฉันไอ้บัวมันใช่หน้าที่ไหมเนี่ยอันนั้นอ่ะเออมันใช่หน้าที่ไหมบัวไปกวาดบ้านไปเออนั่นน่ะสิเออไปทำงานก่อนจ้ะไปแล้วจ้ะอะไรหัวเองวะฮะมันทำงานไม่กี่วันมันยุ่งอะไรตรงนี้เธอคิดว่าคณะฉันจะรอดฉันก็คงเป็นได้แค่อดีตพระเอกลิเกไร้ค่าขาเป๋ตั้งแต่หนุ่มยันแก่เล่าไปเธอก็ช่วยอะไรฉันไม่ได้มันต้องมีทางสิครับคณะเพชรจลัดฟ้าจะต้องกลับมามีชื่อเสียงให้ได้ร่วมมือร่วมใจกันไงบัวก็จะร่วมมือร่วมใจกับเพชรเพื่อช่วยคณะเราจ้ะสวยมากเลยเป็นยังไงบ้างครับกรุงเทพก็ดีนะแต่มันจะได้ผลเหรอเขาต้องลองดูนะครับแต่ถ้าเรามีคอนเทนต์ดีๆเนี่ยคลิปก็จะไปไวขึ้นครับผมว่าต้องมีรูปเก่าๆมาบอกเล่าสตอรี่หน่อยเลยกรุงเทพพอจะมีรูปคณะสมัยก่อนไหมครับลิเกหมอลำกลัวเป็นดัง